แน่นอนเลยอันนี้ไม่ใช่แป้งแบบทาตัวแน่นอนอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารแล้วก็เมนูที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้ผมมั่นใจว่าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับเมนูโป้งเหน่งปลาหมึกครับเราเอาแป้งทอดกรอบมาทำเมนูที่หลายๆคนนิยมเอาไปทอดกรอบดีกว่าคือไก่วันนี้มาดูเคล็ดลับการทำไก่กรอบของนานากับเมนูสลัดแขกไก่กรอบเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ